กล่าวสวัสดีกันด้วยครับอยู่กับผมคุณปอยเช่นเคยมาวันนี้นะมาแปลกหน่อยนะผมเปิดกล้องไว้ด้านหน้าด้วยนะ ก็คือน่าจะเป็นครั้งแรกแหละที่ผมเปิดกล้องนะไม่ใช่ครั้งแรกแหละนะมาหลายครั้งแล้วก็เกี่ยวกับเกบัวไคไฮสปงของเรานี่เองนะกับคุณบีมนะก็ให้มาให้ความรู้เกี่ยวกับไอตัวละครนี่แหละนะเชิญเข้ามาสวัสดีครับซึ่งบอกก่อนว่าไอข้อมูลนี้ผมไม่ได้ทำเองผมอาจจะคุณไม่ออกซึ่งได้มาข้อมูลนี้ได้มาจากเพจของ See My Channel โอเคให้เครดิตเขาด้วยอ่ะโอเคนะเดี๋ยวตู้น้องฮินะใช่ไหมฮินะชุดอะไรชุดลาตีฮินะชุดลาตีนะชุดเดรสชุดอะไรแล้วแต่ก็คือสแตทกดตรงไหนตรงนี้ป่ะเอาไม่ใช่นะมันกาชาโอเคเนาะเออไหนๆมีบัวไคแล้วผมก็ได้ใส่ชุดไอ้บัวไคมานั่นนี่เป็นชุดน้องน้องน้องอะไรวะน้องอารณะกับพานะเออลืมชื่อไปได้โอเคนะขอโทษด้วยนะโอเคก็น้องเนี่ยเป็นเกาะอะไรนะเกาะยืดหยุ่นปะเกาะม่วงแล้วเกาะอะไรนะเกาะยืดหยุ่นแต่สีแดงแต่ว่าตัวตีอ่ะคือเป็นสีแดงใช่ไหมเหมือนโทกิปะไอ้โทกิเป็นอะไรโทกิมันกระสุนเหลืองสีแดงธรรมดาจะเป็นโทกิร่างธรรมดาจะเป็นกระสุนแดงเกาะม่วงก็เหมือนกับโทกิเลยใช่ไหมเหมือนโทกิแต่ว่ามันเป็นตีเดี่ยวตีหมัวเนี่ยมีฮินะนี่แหละฮินะแหละโทกิผมรู้อยู่แล้วนะผมได้อยู่แล้วฮินะร่างนี้คือจะไม่ก็เรียกว่าทั้งเดี่ยวและหมูก็ได้แหละเพราะว่าเดี่ยวหมูสกิลฮินะจะเป็นการเล็งยิงแบบเส้นตรงอะฮะก็คือว่าสิ่งข้อหมายเดียวก็ได้แต่ว่าเพราะว่ายิงหมูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าแบบนี้มาแบบแนวนี้โอเคก็คือเน้นยิงเดี่ยวใช่ไหมให้ผมเข้าใจเน้นยิงเป้าหมายเดียวๆที่ทะลุได้ทะลุได้โอเคมาเริ่มจากสกิลซ้ายสุดก่อนมาจากซ้ายไปขวาซ้ายคืออันนี้ใช่ไหมสกิลใช้งานคลิกเลยจะได้โชว์ได้ไหมคลิกเนี่ยใช่สกิลซึ่งคลิกไปก็ไม่มีผลหรอกเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนคงอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกหรอกนะมาสักเดียวคลิกไปเฉยๆมันยิงก็แบบเพื่อคนเห็นภาพว่าEX คืออันนี้สกิลใช้อันนี้ normal classic แล้วก็เสริมไอซิใช้คอร์สเขาจะเป็นพวกสกิลที่อัพเต็มมาแล้วสกิลนี้คอร์สของเปิดใช้งานเปิดปุ๊บจะติดในสถานะสภาวะพิเศษในเวลา10วิและจะรีเซ็ตทุกครั้งที่กดใช้สกิลและจะหายไปเมื่อกดสกิลหมดหรือว่าเวลาหมดก็คือแต่ครั้งนี้เราจะสามารถกดใช้ซ้ำได้อีก3ครั้งก็คือครั้งที่1กับครั้งที่2การใช้ครั้ง1กับที่2จะเป็นการยิงกระสุนเป็นเส้นตรงทำดาเมจแรงแต่ว่าทุกครั้งที่ทะลุศัตรูจะทำนะครับเสียหายลดลงไปเรื่อยๆและกระสุนครั้งที่3ครั้งสุดท้ายจะทำดาเมจแรงขึ้นกว่าต่อมากกว่า2นัดก่อนถึง2เท่าประมาณนี้ง่ายๆเลยโอเคก็คือเป็นสกิลแบบว่าแบบเป็นมุมกว้างหรือว่ามันเป็นสกิลเดี่ยวมันยิงเดี่ยวยิงเดี่ยวทะลุได้แต่มันคือมันเพียซิ่งไปใช่ไหมมันเป็นแบบทะลุไปได้ก็คือโอเครัศมีแคบมันข้อเสียรัศมีแคบโอเคก็เหมือนกับไอ้นั่นเองเหมือนกับไอ้นั่นน่ะไอ้ตัวนั้นป่ะไอ้ชื่ออะไรนะไอ้มิซากิป่ะมันมิซากิป่ะเออมิซากิไอ้แต่ว่าเป็นแต่วิสกิมจะกว้างกว่ามันเป็นเหลียวกันเนี่ยเออขนาดกว้างกว่าแต่แคบกว่าโซตามะนอร์มอลคือจะเป็นปั๊บเสริมพลังกันในการยิงกระสุนแดงก็คือเริ่มมาปุ๊บใช้ทันทีเลยข้อดีนะเข้ามาปุ๊บใช้ทันทีเลยแต่เป็นปั๊บที่อยู่ถาวรด้วยแล้วก็คือยิงทันทีเนี่ยไปซื้อมันคือลงสนามปุ๊บได้ปั๊บทันทีอ๋อได้ทีโอเคอ่ะไปคิวที่2ที่2ภาษาที่เออนับ1 3โอเคต่อมาอันนี้3อันนี้จะทำให้ก็คือเป็นการเพิ่มป๊อปค่าพลังโจมตีและค่าคริติคอล
แค่บัฟแค่นี้อันนี้ไอ้ก็บัฟเหมือนกันใช่ไหมบัฟหมดเลยใช่อันนี้บัฟคือนี่บัฟในส่วนของอะไรนี่เมื่ออยู่ในภาวะพิเศษก็คือ FP ก็ใช้สกิลจะได้รับพลังไอ้จะเพิ่มจะบัฟดาเมจกระสุนแดงอีกเพิ่มพลังเพิ่มบัฟกระสุนแดงทำให้สู้กระสุนแดงยิงแรงขึ้นและจะต้าน CC ทุกอย่างโอเคได้ไปสีเฉพาะโยยุก็ถือว่าใช้ได้นะนิดนึงนะแต่ก็มันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นมันเผลอโอ้ไม่ดีหรือคือถ้าเทียบตัวเก่ามันดีไหมเอาอย่างให้เทียบอันเก่าไอ้ตัวธรรมดาข้ามาที่นะธรรมดาข้ามาล่าบอสข้ามาล่าบอสคืออย่างนั้นก็ดีงั้นก็ดีกว่าใช่ไหมใช่โอเคถ้าชอบคนกดไหมตัวนี้ถ้าเกิดคนกำลังเลยว่าจะกดหรือไม่กดดีกดนะครับถ้าคุณอยากล่าพวกมันบอสสีแดงกับเก่งเลยและสำคัญที่สุดครับน้องน่ารักนางเอกของเกมครับก็ไม่ต้องสนใจว่าแบบนางแบบเป็นโลลิคอนหรืออะไรก็เถิดนะเขาสุดไงสุดท้ายมันก็เป็นภัยสังคมอยู่ดีอะล่ะใช่เพราะทุกคนไม่อายุไม่ถึง18มันต่างจากไอฮีนะไอเวอร์ชันอันนั้นเนาะเวอร์ชันปกติป่ะของร่างก่อนต่างกันสำหรับฮีนะด้านก่อนตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแจกตรงนี้ป่ะนี่เนี่ยครับแค่ทำภารกิจแค่ทำภารกิจให้ได้ตามที่กำหนดเนี่ยผมก็จะได้ฮีนะมาแต่ว่าอันนี้คือผมไม่ได้ทำเพราะว่าแต้มไอตัวให้มันลงดานมันหมดนะมันก็เลยภารกิจบางด่านเลยไม่ผ่านก็อ่านในเรื่องผ่านในเรื่องก็ได้เนาะแต่ค่อยมาผ่านนะขี้เกียจเดี๋ยวจบวันนี้ก่อนวันนี้เราเปิดกาชาแล้วเราไม่ผ่านในเรื่องนะโอเคนะก็ตู้นี้ก็คือเป็นตู้ของญี่ปุ่นเนาะกลอบอลนี่จะมาประมาณช่วงครบรอบ3ปีใช่ไหมรอไปครับครบใช่ก็รอไปครบรอบ3ปีก็ถ้าคุณทนรอไม่ไหวคุณก็มาเปิดใน JP แค่นั้นแหละไม่ต้องเรื่องมากนะโอเคมากดเลยดีกว่านะเริ่มเลยอย่างแรกเลยก็คือเรามาดูแอนิเมชันของน้องก็ดีกว่าเนี่ยแล้วน้องจะเอากระดาษเนี่ยมาแปะหัวเราปาดหัวมันเขียนอะไรไหมเขียนอะไรฮีนะนี่เป็นคนยังไงเอางี้ป่ะเนี่ยไม่ได้ใส่คุณฮีนะตั้งใจขยันทำงานทำงานเหรอได้ฉลาดเก่งแต่อยากจะขี้เกียจอยากจะอู้งานไปไม่ได้ว่าหน้าที่การงานมันมาต้องมาก่อนฮะแล้วน้องชอบอะไรอ่ะรู้ไหมเขาชอบอะไรเหรอเซนเซ่แล้วก็เซนเซ่เหรอคือภาษาคุยของเราที่เป็นที่รักของน้องเหรอฮะกูรู้นะฮีนะเนี่ยถ้าใส่เอ้ยฮีนะภาษาญี่ปุ่นแปลว่าดอกไม้นั่นเราต้องวาดดอกไม้ให้นางถูกไหมดอกกุหลาบแล้วกันมันเหมือนดอกกุหลาบที่ไหนวะเอ้ยหลุดเปล่าวะเมื่อกี้มันนี่มีอยู่ตัวแรกชื่ออันนี้ชื่ออะไรวะกูอ่านญี่ปุ่นไม่ออกกูขอโทษแล้วช่างมันเถอะนะรอนานอันนี้น้องอะไรสักอย่างหนึ่งดาวที่ผมก็แทบไม่ได้จำเลยไอ้น้องย่านะน้องย่าชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ฮารุกะฮารุกะนะหรือบางทีเราจะเรียกน้องว่าอะไรนะย่าน้องย่าแหละอันเนี้ยแล้วเว้ยลึกไม่ลึกเอาชินาเซจักรเซนใช่อันนี้มันละเป็นการละนี่นะห้องชื่อเข้ามาให้แล้วว่าไอ้แสงข้าวทิพย์หรอฮีนานะไม่ใช่ดอกไม้หรอกพวกแสงเอ้าแสงในฟ้าอาทิตย์ถ้าไอ้นั่นมันคือมุกภาษาหนึ่งจำได้จะเปลี่ยนได้เป็นไม่สำคัญนะไม่สำคัญตอนเนี้ยเราหลุดเลทสิ่งสำคัญคือเราหลุดเลทหลุดอะไรไม่หลุดหลุดตัวอะไรก็ไม่รู้โอเคกดข้ามไปสิบโลแรกอ่ะมึงพนันเลยอ่ะ
ระหว่างกูจะได้ก่อนหรือว่าจะลดตู200ตอนเนี้ยเอาเลยเอาประมาณสักเอาเป็นอะไรเอาเป็นอะไร101ไป101ได้101คือออกหรือว่าพนัน101ว่ากูจะออก200ไอ้101คิดว่านี่คืออะไร101ไม่มีนะโอเคอ่ะอันนี้เรามีตั๋วเหลืออยู่มันไม่เป็นไรหรอกเอาแล้วเว้ยลึกไม่ลึกฮีนะมันคืออะไรนะแสงสว่างเหรอแสงคือพระอาทิตย์ก็ได้ไม่ใช่ดอกไม้เหรออันนั้นฮานะไม่ใช่หรอวะเฮ้ยกูลืมอ่ะภาษาญี่ปุ่นกูไปหมดแล้วโอเคน้องชอบเซ่เหรอวาดหน้าเซ่ดีไหมวะวาดหน้าก็ได้ครับวาดหน้าเซ่ถ้าคิดจะชอบไอ้กล่องวาดไม่ได้มันวาดแบบต้องยกปากกาไม่ได้อะวาดอะไรไม่รู้เมื่อกี้โลที่สองอันนี้ต้องประกอบเกินไปจำไม่ได้เราว่ากดเลยอะลุ้นเลยว่าหลุดเลทหรือไม่เกมไอ้ลิมิเต็ดตายตัวหนึ่งลิมิเต็ดฉลองครบ2.5ปีของสติปุ่นฮานาโกกูได้มาแล้วแย่ไม่มันหลุดเลยตอนนี้คือหลุดเอาเลยลิมิเต็ดหลุดเอาเลยกูได้มาเนี่ยลิมิเต็ดทั้งหมดนี่อ่ะส่วนชอบชาโกโบครับตัวนี้ก็จะเข้าละแค่ไม่กี่อาทิตย์ไปก็ใกล้แล้วมากเลยโกโบฮานาโกะจะมาละฮานาโกะไม่นะใครยังไม่กดก็กดกันได้นะดูคลิปที่แล้วด้วยคลิปไอคลิปผมเปิดฮานาโกะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อเดือนหลายเดือนที่แล้วละนะซึ่งครับโกโบก็จะได้เปิดพักอีกแค่นิดเดียวอีกอะทำไมผมรู้สึกไม่ค่อยคาดหวังอะไรเลยวะรู้สึกว่ามันคือแบบมันคือกับดักอีสแทรปอะไรอย่างเงี้ยต้องเนี่ยมันมีต้องเชื่อในปฏิกันสิครับที่กูว่า MP42 แล้วกันนะปืนนางอะเนี่ย MP42 กูปืนยาวๆหน่อยมันกูไม่ค่อยหวังอะไรเลยอะกูไม่หวังอะไรแล้วแบบตั้งแต่โลแรกแล้วอะถ้าโอกาสมันไม่ใช่ศูนย์มันก็มีความเป็นไปได้อยู่น้องย่ามาแล้วอันนี้ตัวไร้ประโยชน์ตัวไร้ประโยชน์อีกตัวหนึ่งอันนี้ไม่ใช่มือใหม่คนผลิตปืนปะมันไม่ใช่มันคนละคนไม่ใช่โอ้ยซิสเตอร์ไอซากุระโกะใครปล่อยซิสเตอร์แบทเทอร์มันเล่นเพ่นพ่านแถวนี้วะกูถามหน่อยพูดดับได้ความเชื่อของทีนิตี้กูถามหน่อยถ้าเกิดมึงเปลี่ยนชุดแม่ชีเป็นชุดไอชุดที่มันเป็นชุดแบบไออะไรนะชุดเหมือนชุดไปน้ำอ่ะฮานาโกะมึงบอกว่าอะไรนะแม่งดูฮอนนี่มากอ่ะฮานาโกะที่เป็นคนแบบฮอนนี่ยิ้มตาเริ่มถ้าเกิดนางใส่ชุดนี้กูรู้สึกดีใจมากเลยนะรู้สึกดีใจกว่านี้ถ้าเกิดแบบเปิดกาชามาได้ชุดนะแต่ว่านาใส่ชุดแบบนั้นนะก็ยังไม่ได้ครับน่าจะคงเก็บไว้ขายแย่งมั้งนี่เราเกือบแบบกี่โลอะ30 โลแล้วก็แบบตัว3ดาวมา3ตัวเลยแล้วก็เป็นไม่ใช่ตัวหน้าตู้ด้วยนี่กูเปิดทิ้งตู้ไปเรามาดูดีๆดิก็ถูกตู้นี่หว่าอะไรวะผมว่าชอบสตาร์แกผมแล้วล่ะนี่ผมดองมา50,000แล้วน่ะรู้ไหมก็เฮ้ยอย่างน้อยก็การันตีได้โอเคสามดาวอ๋อไม่ใช่คำว่าสาวมงคลก็ได้อะกูคิดอะไรไม่ออกแล้วสาวมงคลนี่แหละอ่ะบอกว่าคงไม่ใช่พันไม่ใช่ว่ามีฮะไอ้นะอารมณ์น้ำแบบเดินถอยหลังอะฮิ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 โอเคไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยไอ้อย่างน้อยก็มีตัวท้อตั้งกี่ตัวตั้ง4 ตัวนะไม่ใช่ตัวท้อตัวเดียวก็ไม่มีความหมายอยู่ดีอ่ะทำไมคือเศษเกลือโอเคไม่เป็นไรเกลือ
แต้มกูเยอะเกือบเกือบเยอะละเออวาดอะไรดีกูไม่รู้อะกูรู้สึกว่ากูกำลังหาคอนเทนต์อยู่อะตอนเนี้ยอะไรนะพระอาทิตย์พระอาทิตย์เหรอพระเดี๋ยวพระอาทิตย์กูป้องงูนี่แหละโอ้โหที่สุดในตัวกูเยอะฟ้าก้าวทองหนึ่งแย่กว่าเดิมอีกแล้วพวกแย่กว่าตู้เคียวนะใช่พระอาทิตย์พระอาทิตย์ใช่ไหมพระอาทิตย์มันเชื่อว่ายังไงให้มันดูพระอาทิตย์ดีอ่ะไม่รู้อ่ะวงกลมมีกีดวงกลมอ่ะกีดหนึ่งอ่ะกีดสองอ่ะกีดสามอ่ะมีว่าที่เสร็จเลยโอ้โหคือโรสุดท้ายด้วยสงสัยเมื่อกี้หมากกาบกบดอ่ะรู้ว่าไปเสร็จเลยได้แม็กควีนมาเดี๋ยวตัวประกอบนั้นเลยพวกโอเคเนี่ยประเด็นจำแม่เซี่ยงไฮ้ไตอนนี้ตัวที่อะไรนะตัวที่อะไรตัวที่อะไรในวันเนี้ยตัวที่อะไรครับเราตัวที่4อ่ะนี่ผมหลุดมา4ตัวแล้วนะผมหลุดมา4ตัวแล้วหัวเราโคตรสิ้นหวังเลยวันเนี้ยโอ้โหกูเปิดกูกดผิดตู้ป่าววะนี่กูว่ากูกดตู้อะไรสักอย่างได้หน่อยเลยกูกดผิดตู้ป่าววะกูต้องจะมาผิดตู้แล้วล่ะสภาพแล้วอ่ะก็เฮ้ยอย่างนั้นสิสงสัยเราจมอังคารอย่างแน่วแน่ไว้สงสัยระบบผมคิดว่าพี่ผมว่าอาทิตย์นี้มันคือโทรของตกพกวินถังอะสภาพแล้วอ่ะก็เลยเอาตัวจีนนั้นมาตัวพ่อชิงไทยมาน่ะมีแต่เกลือครับแต่เกลือแล้วก็มีอะไรแค่นั้นเสร็จไม่ได้ตกเกลือแล้วคือตอนนี้กูหมดอะไรใจอย่างแล้วพวกบีมกูหมดอะไรใจอย่างแล้วพวกกูไม่หวังอะไรแล้วตอนนี้คือบอกว่าแบบกูรู้สึกว่าแบบกูอยากจะกดให้ได้แบบ200โดแล้วมันจบๆไปอ่ะมันคืออย่างนั้นอ่ะคำสาปกันดาไอ้กูเขียนมีสามดาวออกเราเพราะมันไม่มีอะไรให้ลุ้นนะเนี่ยใช่ไหมผมว่าสามคนเนี่ยใช่ไหมแม่งโคตรแม่งรวมมาหาเลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอาละสามดาวตัวที่ห้าจะหลุดหรือไม่น้องยาอะเนี่ยต่อจากน้องยาคิดว่าจะหลุดหรือไม่หลุดหาลุถ้าหาลุหามาจะหามาเลยมองไม่ใช่ยิงไม่ถึงอีกตัวหนึ่งเอาจริงนะเอาจริงนะวาคาโมนี่หลุดหาผมบ่อยมากเลยนะช่วงนี้ตั้งแต่ตู้ฮีแลนด์นี่ก็หลุดวาคาโมชุดไปน้ำนะไอ้โอ้ผมไม่รู้เลยวาคาโมเดินขี้เคียนเลยคือหลุดบ่อยมากเลยให้วาคาโมเนี่ยกูบอกเลยให้นะรู้สึกว่ามาสต็อกเกอร์กูแล้วตอนเนี้ยรู้สึกว่าชีวิตกูรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เก็บออกตัวนี้ก่อนดูหลุดกูวาคาโมวาคาโมสต็อกเกอร์เซซีฮะนี่น่าว่าเปียโนอ่ะกูว่าตัวโน้ตดีกว่าเออมันรอเรือป่าวะรอเรือว่าจะว่าตัวโน้ตเอาอะไรตัวคาเป็ดที่1ชั้น1ได้ตัวรอเรือมาเนี่ยมันก็เลยไม่ออกเฮ้ยยังไงโอ้ที่รอดโอเคยังไงโอ้ที่รอดต้องมาแล้วอ่ะคาเป็ดที่1เอาคาเป็ดที่1แล้วกันเนาะถ้าคาเป็ดที่1ไม่ได้ก็เอาคาเป็ดชั้นที่2ปังไม่ก็ตัวกลมเอาสักอย่างอ่ะเยอะลองเชื่อสิเอามาแล้วโอ้ที่น้อยเนี่ยอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยโอเคถ่ายดิตัวที่เท่าไหร่แล้ววะ6แล้วมั้ง
ดูมา6ตัวแล้วว่าชีวิตกูอ่ะเหมือนทีน่าไม่เกลียดกูอ่ะเพราะว่าไอ้คาราคิระธรรมดากูยังแทบไม่ได้เลยนะตอนกดอ่ะกว่าจะได้นี่ก็หลายโลอยู่ได้เทรนเนอร์มานี่เราอยู่ที่โลที่ร้อยแล้วนะตอนนี้คือยังไม่มีแววว่าทีน่าจะออกเลยครึ่งทางการันตีนะครึ่งทางของการันตีขับไปที่สองกันชั้นสองมันมีอะไรดีเกิดขึ้นเลยแย่กว่าเดิมอีกสงสัยบอกว่ามันมีค่าน้อยไปเพราะว่าขับไปที่สองมันคือครึ่งจังหวะโอเคนะเอาตัวหนึ่งจังหวะแล้วกันนะนี่แค่หนึ่งจังหวะตัวน้ำเนี่ยอย่างนั้นก็ดีขึ้นมานิดนึงแต่สายกูต้องทำตัวกลมแล้วล่ะร้อยยี่สิบโลผ่านไปตัวที่เท่าไหร่แล้วนะตัวที่เจ็ดของตัวลุงใช่ไหมเอาตัวกลมไปก่อนแล้วกันเนาะน้องเพราะกูก็ไม่รู้ว่ามันพึ่งดวงอะไรได้บ้างตอนนี้คาซูมิใช่ปีกใจน้ำหนักเยอะเปล่าเนี่ยแม็กควีนหลุดมา2รอบแล้วอะไอ้3รอบด้วยซ้ำนับต่อตาหินแล้วเลย ตัวอะไรประโยชน์ตัวหนึ่งแล้วก็น้องที่ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่น้องคลังอาวุธแล้วก็ตรงนี้แหละไปเลยเฮ้ยมีไงนี่เฮ้ยมีไงโลที่เท่าไหร่วะ130ใช่ไหมกดอีกสักเอาจริงนะถ้าตู้ต่อไปไม่ใช่ลุงโฮช่วยนะที่ผมบีนี่ผมกดอีกสัก60โลนะ60 70โลอ่ะมีตัวโง่แล้วมีแล้วเอามาทำไมไม่ต้องเปิดออกจบเอามาทำไมคือทำไมมึงไม่เอาแบบตู้นี้กับตู้ไอ้มาโคโตะตู้เมื่อกี้อ่ะตู้ที่แล้วอ่ะไอ้ที่มันเอาออกอ่ะเอามาใส่แล้วกูจะได้บอกว่ากดไปเลยตายเนี่ยมีอะไรตั้งหลายตู้เนี่ยรู้สึกว่าแบบแม่งไปหาแบบหาเกณฑ์อะไรพวกนี้เยอะมากเลยนะเกมนี้โคตรโหดร้ายเลยอ่ะแม่งเกือบแต่ว่าทำไมพวกตู้เติมอ่ะการันตี3ดาวเนี่ยลุงโหผมก็ได้มาไปครับเหลืออีกดีแล้วดีแล้วมีการันตีที่2รอบดีแล้วแล้วกูจะไปคาเฟ่ไหมวะใช่ไหมเถอะกลับไปได้โอเคเรามาปั้นตัวให้น้องดีกว่าอันนี้ปะอินเทอร์เฟซก็เปลี่ยนใหม่นะมันกระชับกว่าเดิมนี่เห็นไหมยังดูดีเดี๋ยวโปรเจกต์หลายๆตัวเรายังปั้นไม่เสร็จเนาะนี่ไงน้องอยู่ไหนวะน้องอยู่นี่น้องใช้ปืนอะไร FG42 เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ยับไปเลยเออได้ข่าวว่าเซิร์ฟ JP นี่เขาแบบว่าเขาปลดล็อกเป็นเวล90แล้วใช่ไหมตอนที่90ใช่เออมันจะปลดล็อกอะไร90เออก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสมดีพอควรเลยนะก็89เอออย่างนั้นไปสิเป็น89คือแต่ผมจำได้ว่าปลดลิมิตจำได้อยู่จาก883เป็น880แล้ว90นี่แหละเออประมาณนั้นน่ะเออก็บอกก็เตรียมตัวเต็มใจไว้ให้ดีก็นานก็3ปีอ่ะสำหรับพวกเรา3ปีอ่ะก็บอกมาเดือนไหนก็มาเดือนนั้นแหละโอเคเออวัตถุดิบเราไม่ค่อยจะมีเลยแต่เราปั้นนาไปก่อนเอาจริงมันก็มีแหละถ้าเกิดเราใช้สูตรที่ว่า
ูตรที่ว่าแบบนี้ไงได้ปะไม่เอาไม่ได้จะเสียมาคอยเออหินหมดหินหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาปิดคลิปเถอะก่อนที่เราแต่เราจะพังไปกว่านี้นะโอเคก็เป็นไงบ้างกับบูอาไคนะซึ่งเสื้อผมก็ไม่ได้นำโชว์เข้าไหลเลยเนี่ยเสื้อเนี่ยเสื้อไอ้เสื้อทั้งสองคนนะเฮ้ยแต่ก็ยังดีนะที่ไม่ใช่รถถูก200เนาะโอเคนะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบกดไลค์และ Subscribe ช่องด้านล่างนี้เลยนะนะติดชมไงคอมเมนต์มาล่างๆตอนนี้ก็บ๊ายบาย